ันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตไวสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายห่อกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วกราบแตบใต้ไหวสายังครูบาอาจารย์พระเถระภิกขุสังฆะสามเณรจุตนจุองค์ตลอดจนขอเจริญพรต้อนรับปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดทางสถานีมรดกธรรมวัดวังสิงห์คำทางธรรมะภาคเหนือตลอดจนทาง104ธรรมะคลายเครียดทาง Facebook ไลฟ์ของวัดไหวหินFacebook ไลฟ์ของแสงธรรมส่องใจ Facebook ไลฟ์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสวัตวรกิโจและหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของ FC แฟนรายการทุกท่านที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันอย่างหลวงหลายรายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเสียงธรรมะสารธรรมแบบปืนบ้านล้านนาอูจ๋ากำเมืองมาปะปะกับทุกท่านเบื้องต้นวันนี้ก็ขอยกมือ10นิ้วขึ้นตั้งหวังกิ้วกายเกษาขอกราบขอบพระคุณในเมตตาปารมีธรรมของพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ตรจนขออนุโมทนาขอบอกขอบใจขอบพระคุณในเมตตาของปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญทั่วสารทิศFC แฟนรายการทุกท่านบ่ว่าจะอยู่เชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงไฮตลอดจนถึงแม้กระทั่งกรุงเทพและญาติโยมศรัทธาคณะศรัทธาวัดวังสิงห์คำคณะสงฆ์ตำบลประแดด
ที่ได้เมตตาร่วมงานช่วยงานในโอกาสที่ตุลุงได้ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ5รอบ60ปีเมื่อวันที่16 17ปีผ่านมาได้รับเมตตาจากพระมหาเถรานุเถระภิกขุสังฆสงฆ์องค์เณรจุตนจุองโดยเฉพาะพระมหาเถระผู้ปกครองเจ้าคณะผู้ปกครองอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดตาตอนพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดละปูนวัดพระธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดละปูนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวรจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาได้โปรดเมตตามาฮือกำลังใจมาเจริญพระพุทธมนต์ในงานนอกจากนั้นได้รับเมตตาอันสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเตพพระเดชพระคุณได้เมตตามอบถวายปัจจัยเป็นขวัญเป็นกำลังใจในงานนี้ก็ต้องขอตรจนครูบาสังฆเถระเจ้าคณะผู้ปกครองภิกขุสงฆ์สามเณรทั้งหลายประมาณ189รูปที่ได้เมตตาต่อกล่าวกับผมเมตตาต่อคณะศรัทธาศิทธิานุสิทธิ์ได้โปรดเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจตาโปรดเมตตามารับทักษิณาตานโปรดเมตตามาสวดสะเดาะนพเคราะห์ในคราวนี้ทุกรูปก็ขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ตัวเองนอกจากนั้นตุลุงรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาจิตเมตตาธรรมของญาติธรรมปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญทั้งหลายใหญ่น้อยยิ่งใจหลายตีหลายหนหลายแห่งที่ได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเสียสละเวลาได้มาห่วมในการบำเพ็ญในการทำบุญ อายุวัฒนมงคลหรือคนจีนพ้องแซยิต60ปีได้สละปัจจัยร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายตานต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาตานะปรมีได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสังฆทานเป็นเจ้าภาพไตรยทานตลอดจนนำโฮงตานเข้าป่าอาหารผลหมากรากไม้ผักไม้ไส้เครือลูกส้มของหวานกูสิ่งกูอย่างเน้อมาร่วมในงานนี้จนสำฤทธิ์สำเร็จผลลุล่วงไปด้วยดีทุกประการรู้สึกซาบซึ้งในเมตตาปรมีธรรมของครูบาอาจารย์ของปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญทุกท่านก็ขอขอบคุณกับทุกท่านที่ได้มีเมตตาต่อตุลุงได้ช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์มาหลายๆอย่างแล้วก็หลายปีดีดักมาละตั้งแต่เมื่อตุลุงเริ่มแรกทำบุญอายุวัฒนมงคล4รอบ48ปี
มาจนถึงบัดนี้5รอบ62ปี60ปีรวมระยะเวลาก็12ปี1ขวบพอดีเมตตาอันนี้ตุลุงจะจดจำจะรึกไว้ในดวงจิตดวงใจน้อยๆนี้เนอะมันมีอย่างที่จะลบเลือนที่ญาติโยมศรัทธาครูบาอาจารย์ได้มีต่อกล่าวกับผมมีต่อตุลุงมาโดยตลอดแล้วก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องในความผิดความนี้นั้นความบกพร่องนั้นกล่าวกับผมตุลุงขอน้อมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวต้องมีภัยมหาผิดตัวเนอะขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในความบกพร่องในความผิดพลาดในการต้อนรับขับสู้อาจจะบดีเท่าที่ควรส่วนกุศลผลบุญคุณงามความดีอันจะพึงมีพึงได้ในโอกาสทำบุญในคราวครั้งนี้ขอมอบถวายอุบาอาจารย์และมอบเพื่อกับญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมเสียสละจตุปัจจัยกำลังกายเสียสละเวลาร่วมงานนี้ขอบุญกินบุญตานที่เฮาทั้งหลายได้ร่วมกันนี้จงได้เป็นพระวะปัจจัยเป็นตบะเดชะกลับไปปีกไปปกป้องคุ้มครองครูบาอาจารย์ทุกรูปญาติโยมสาธุชนทุกท่านคือได้มีความสุขกายสุขใจขอให้ได้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงความเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีกับว่าบ่มีจะได้มีกับทุกท่านขอให้หิปันมาหาปันได้ดำเนินกิจธุรกิจกิจการใดๆก็ขอให้สำเร็จผลสมดังมโนในไฟอ้างเหมือนกันทุกท่านแม่นจักหิก็ขอฮื้อปันมาแม่นจักหาก็ขอฮื้อปันได้ที่สำคัญแล้วไซขอฮื้อทุกท่านมีสุขภาพพรรณนามัยอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยแม่นที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วก็ขอฮื้อมาลายหายไปโรคภัยไข้เจ็บอันใหม่ขอจะได้มากำกายละวีฮื้อมาลายหายสิ้นไปคือมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้เป็นร่มโพร่มไทรลูกหลานตันเต้าเป็นร่มโพร่มไทรตุลูกพระหลานเนอได้อยู่กินอยู่ตานประมาณร้อยสาวขวบเข้าวสาเหมือนกันทุกท่านทุกคนเนอนี่เป็นวันนี้ก็คงจะเป็นชั่วโมงแรกหลังจากที่ห่างหายจากรายการไปคำว่าห่างหายนี่ก็คือบ่ได้จัดสดๆมีเป็นเทปมาแตนก็โดยเหตุที่ดังได้กล่าวเตรียมการเตรียมงานมาบัดนี้ทุกอย่างสำเร็จผลต้องขอประทานอภัยเนอตีบ่สามารถจะได้นำเอารายนามรายชื่อครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาได้มาอนุโมทนากันอย่างทั่วถึงเพราะว่ามันนักถ้าจะเอามาประกาศหมดนี่ 3-4 ชั่วโมงก็ยังหมดเตื่อก็ต้องเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานนี้แถมครั้งหนึ่งตุลุงได้ทำปฏิทินแจกจ่ายญาติโยมต่างหลายอาจจะบ่ทั่วถึงเนอะส่วนญาติโยมตีทั้งบ้านทั้งจองถ้าหากว่ายังต้องการอยู่ก็โทรศัพท์เข้ามาขอได้จะได้จัดส่งไปฮือสมนากุลเต้าที่มันมีอยู่เนอะอาจจะบ่ทั่วถึงก็ยังปอมีอยู่ตลอดจนหนังสือที่ระลึก5รอบ60ปีก็ยังปอมีอยู่แจกสำหรับท่านที่ต้องการโดยเฉพาะหนังสือที่แจกไปก็จะมีกรรมไหว้กรรมสาตั้งตายตลอดจนเวทมนต์คาถาที่ครูบาอาจารย์เพื่อได้ใจอยู่เอาไว้กับตนกับตัวไม่ใช่เอาไปไว้ประดายเนอะส่วนมากก็จะ
จกอย่างเอาบทแต่ไม่ได้เอาไปอ่านก็ทำให้ผิดวัตถุประสงค์พิมพ์แจกให้เพื่อเอาไปอ่านกันก็เฉพาะหนังสืออย่างที่ตุลุงได้บอกไปเสี่ยงงบประมาณไปเป็นแสน 150,000 บาทก่อนนะเอาไปแล้วก็ให้อ่านศึกษาไปค้นคว้าไปเนอะก็ชั่วโมงนี้วันนี้ก็คงจะเป็นชั่วโมงที่ได้มาอู้จ่าตักตายขอบคุณขอบอกขอบใจกับอุบาจารย์กับญาติโยมก่อนเนาะแล้วก็ในวันต่อๆไปก็จะได้นำธรรมะมาเตสนาฮืออีป่ออีแม่อันเป็นการตอบแทนตอบแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อตุลุงไม่มีพระคุณอันใดจะยิ่งใหญ่กับเมตตาดีอีป่ออีแม่ได้มีได้ฮือกับตุลุงเนอะปีนี้ก็งานมันตัดกันหลายที่ที่วัดเจ็ดรีนของท่านเจ้าอาจารย์มหาวิษณุเปิ่นก็มีพิธีผูกพัทธสีมาหรือวัดตัดลูกนิมิตตัดบหินสีมาตลอดจนต่างคณะสงฆ์ก็มีงานแสดงผลงานนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยอบรมประชาชนตัวเองมีการประชุมสัมมนาพระอุปชาตัวเองแล้วก็งานวัดอื่นๆแถมดังนั้นญาติโยมศรัทธาก็อาจจะสลับไปบางพ่องมาที่วัดวังสิงห์คำมาที่ตุลุงเสร็จลวดกินข้าวน้ำข้าวตอนก็ไปวัดเจรินไปห่วงพิธีเปิดเพราะมันมีภาคบ่ายบางท่านก็ลูกตั้งปูนมาตั้งนี้ก็เป็นการบุญกุศลแล้วก็ยังมีทำลายที่หลายแห่งอยู่จะได้ก็ถามก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญกุศลด้วยกันมาบุญกุศลญาติโยมทั้งหลายบุญคือความสุขใจอย่างที่ตุลุงเคยนำมาอุจาบรรยายให้ฟังไปแล้วได้ทราบข่าวได้หูข่าวเกิดความปรับปลื้มปิติถึงเวลาเรามาร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีมุทิตาสักการะกันเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นบางท่านก็มากูปีกูปีตลอดระยะเวลา10กว่าปีเฮาย่างกันไปก็กวมที่ช่วงที่มีโรคระบาดโควิดหยุดไปปี2ปีบางท่านก็มาพ่องบ่ได้มาพ่อง FC อีป่อยแม่บางท่านก็ล้มหายตายจากไปก็มีหลายบ้านหลายจองลูกหลานตันเต้าบอกว่าเออตุลุงอีป่อปิกแล้วเด้ออีแม่เมื่อแล้วเด้อจะลูกหลานตันเต้าก็สืบตอดบุญต่อเหมือนอย่างบางพ่อก่อนน้ำตาตกพอหันใบเจินไปจื่อป่อจื่อแม่ออกลูกหลานก็กัดอกนึกถึงว่าเออเคยนำป่อนำแม่มากินมาทานตัวก็มาห่วมก็อยู่เนี่ยบุญบารมีปิติความสุขใจเกิดขึ้นเนอะวันนี้ชั่วโมงนี้ตุลุงก็เลยจะมาอู้มาจ้ามาตักมาตายไผที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองก็ดีเนอะตระจนตั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์วันนี้มากันหลวงหลายก็ขออนุญาตตักตายตั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์ก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะไปทางบ้านทางจองเนอะ ก็ขออนุโมทนากับโยมแม่สุปราณีรูมาเนอะโยมป่ออินจันโยมแม่สุปราณีรูมาโอ้เพิ่นได้นำเอาข้าวเงี้ยวเอาอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งโฮงตานข้าวเงี้ยวกับขนมเส้นก็ถ้าจำผิดขอบคุณนักๆเนอะโยมแม่โยมป่อป่ออินจันแม่สุปราณีรูมานี่ก็มากูปีกูปีบ้านม่วงเขียวบ้านร่องวัวแดงปุ่นตั้งสันทรายสกับตั้งสกับแปงเป็น FC ตีเหนียวแน่น10กว่าปีบละมากูปีขอบพระคุณบุญรักษาเนอะกับยมป่อยจันยมแม่สุปราณีรูมาตัวเองอ
ภาษาอังกฤษอ่านว่าจะดอยอย่างนี้อ่านว่าอ่านตุลุงอ่านบรุพร้อมพรอนพรอย่างนี้น้อมกราบไหว้สาเจ้าข้าสาธุเนอะ โยมจะโยมชนจันทร์ซอนคำกราบไหว้สาเจ้าวันนั้นมาก็จะไผมาไผมาพุทธลุงบ่ได้ตักเสียงเนอะถ้าบ่ได้ตักได้ตายก็ขอประทานอภัยตัวเองบ่ต้องมันหน้ามืดหน้าบึ้งหมดอ่ะเพราะว่างานกูอย่างยิ่งบ่ได้ไปนั่งฮึปอนตัวเองก็ต้องขอสู่มาตัวเนอะอย่างตุลุงถึงบ่ได้ไปนั่งเพราะปีนี้ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์หรือพระเจ้าหลานเธอพระองค์ท่านได้ประทานเจกันดอกไม้ตาลปัดผ้าไตรมาถวายมุทิตาสักระโดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเป็นผู้อัญเชิญก็จำเป็นต้องไปนั่งรับถวายพระเกียรติยศเบิ้ลก็เลยมีครูบาอาจารย์นั่งฮือปอนแตนนะเจริญปอนโยมกฤษณาวิเชียนกราบไว้สาธุเจ้าสาธุเนอะเจริญปอนยมปีชิชบากราบไว้สาเจ้าขอบคุณเนอะยมปีเนอะพร้อมทีมงานทุกท่านตัวเองนี่เปิ้นก็เอาโรงทานขนมเส้นขนมเส้นหรือว่าขนมจีนน้ำยาน้ำกะทิปลาสดน้ำกะทิปลาอ่านบะถูกว่าบะถูกพร้อมขายเนาะมาเลี้ยงกันยมปีบอกโอ้ม่วนบุญก็ได้ใส่ก็เต็มหมดหรือหมดลึงขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนอะได้มาห่วมกินห่วมตาลด้วยกันมีอย่างขาดตกบกพร่องขอสู่มาอภัยตัวเนอยมปีเนอะเจริญปอนยมแม่ปราณีพยัคไคหพลนี่ก็เป็นยมอุปถากอุปธรรมมาสิบกว่าปีปีนี้โยมแม่ได้นำนกยุงนกยุงตัวงามๆบินจากหนองแต้นโฉบมาตั้งโชว์ที่วัดวังสิงห์คำโยมแม่ได้เมตตาเป็นเจ้าภาพถวายทานต้นเพชร1ต้น 10,000 บาทร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานเป็นเจ้าภาพหนังสือรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 14,500 ขอบพระคุณตัวเนอกับโยมแม่ปราณีพยัคไคหพลพร้อมลูกหลานตันเต้าตัวเจริญปอนโยมพี่หมอมัทนาอัมพันกับไวสาหลวงพ่อธรรมประคูเจ้าสาธุเจ้าก็เจริญปอนกับโยมพี่หมอเหมือนกันเด้อได้ส่งปัจจัยมาร่วมสร้างบารมีธรรมด้วยกันกู้ปีกู้ปีกู้งานโยมพี่หมอบ่เคยละเนาะว่าจะตานไม่กำว่าจะมีตานอันใดสร้างบารมีธรรมมาโดยตลอดก็ขอบุญกินบุญตานอภิบาลเด้อคือกับโยมบิมลโยมปีหมอนัดโยมปีหมอมัทนาโยมนัดประคันอัมพันวันก่อนก็เป็นวันเกิดของลูกบ่าวขอบุญคุณรักษาเด้อเจริญปอนโยมประพักนี่ก็โอ้อนุโมทนาเสียสละเวลามาช่วยการช่วยงานหลายมื้อหลายวันตั้งแต่พุทธเดือนยี่มาละช่วยการตกแต่งดามาตลอดแปลงไม้เหี่ยวสตางกาเสียบแบงกาทุกสิ่งทุกอย่างเนอะขอบคุณกับโยมพระพักหรือว่าโยมปีสายจันทร์บุญยวงโยมปีไอ้มณิษฐ์บุญยวงตัวขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอะกับแม่ปั่นมีงานโยมปีจงรักมีงานนี่ก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานมา1ชุดใหญ่ขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเองเจริญปอนโยมแม่เครือวันดวงปันสิงกราบไหว้สาเจ้าธรรมประคูสาธุเนอะวันนั้นมาก็จ้ะบ่มาถ้าบ่ได้ต้อนรับขับสู่จะได้ขอสู่มาอภัยเนอะจำได้พ่องจำบ่ได้พ่องเพราะมันหลายเจริญปอนยมขวัญอินตยศกราบไหว้สาครับตุลุงสาธุอนุโมทนาเนอะเจริญปอนยมพินันอินสมเตปินพินันอินสมเจ็ดสีมัคคณายก
อุจารพิธาจารพิธีกรในตัวรวมหมดวันนั้นมาช่วย2วันเต็มๆตั้งแต่ประกอบพิธีทักษิณาสะเดาะเคราะห์แห่งวันก็สืบชะตาพอลืมบ่ลืมเวลามันน้อยตัวปู่จารย์กินบอมบ่ได้สู่มาขวดตาลบ่ได้หยังสักอย่างวันตาหลวงตาเหลิงบ่ได้ว่าสักอย่างยังกินจิก็บ่ได้เอาไปกันจนลุกอันนี้เซลไปเล่นไปเนอะเพราะว่าเวลามันไม่เอื้อเขาเริ่มพิธีขวายพิธีมันนักก็ว่ากันไปตามหน้างานตามสถานการณ์ขอบคุณกับพี่นันเป็นอย่างยิ่งเนอะจ่วยสังฆทานตัวจ่วยเป็นเจ้าภาพหนังสือตัวแล้วก็มาจ่วยในงานตัวขอบคุณบุญรักษากับพี่นันอิสมเตปินตัวเนอะขอบคุณเจริญปอนกับโยมทองคำทิวงคำกราบไหว้สาเจ้าสาธุเจริญปอนอันนี้โยมมาอย่างภาษาอังกฤษนี่ต้องขอสุมาอภัยนะมันจังอ่านบ่ถูกยายเพลินเพื่อนเกษตรขอบคุณเนอะที่ร่วมโมทนาบุญบัตรกันเนอะโยมแม่แล้วก็สีจันทร์แสงจันทร์ยายเพลินเพื่อนเกษตรน้อมกราบไหว้สาเจ้าสาธุโยมแม่เจริญปอนกับโยมพี่นันล่าเนอะโยมพี่นันจรันปิยจันทร์โดยซิวนี่ก็เช่นเดียวกันโยมพี่นันก็ช่วยพูดห้องว่าเป็นบุญบารมีร่วมกันมาทุกครั้งปีใหม่เอ่ยสงนำประทาดเอ่ยงานกู้สิ่งกู้อย่างที่สำคัญก็คือแสงสว่างรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลอุปกรณ์ไฟฟ้าดรเมตตาจักรพินานนำมาถวายตลอดการนี้ก็มาร่วมงานตัวขอขอบคุณกับพินานจรันปิยจันทร์พินานลาดโดยซิวพร้อมสี่ภรรยาตัวเนอร์ญาติพี่น้องตามบ้านโดยซิวตัวขอเจริญปอนขอบคุณเนอร์กับโยมปอเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาวันนี้ดูแลปอเลี้ยงปฏิบัติปัดปูหน้าที่ภรรยาวันนั้นก็แวบมากรรมก็ยังดีเนาะปีนี้โยมปอเลี้ยงบ่ค่อยสบายตอนนี้ก็ดีขึ้นละแถมบักกี้วันก็จะได้เตะปีบดังละแถมบักกี้วันก็จะโล่นได้สบายละหายจากโรคภัยไข้เจ็บหลังจากที่วันนั้นถึงแม้นตัวบ่ได้มาแต่ก็เอารูปมาทำพิธีสืบโหราจะตาเฮ้อคนเฮาทํามันถึงเวลาจะเจ็บจะป่วยจะไข้ไผก็บ่สามารถจะฮู้ล่วงหน้าได้ธรรมตัดงานให้ก่อนด้วยเมตตาธรรมปอเลี้ยงธนวัฒน์ได้โอ้ได้จ๋าฝากผีฝากไข้ไว้กับกันถึงตุลุงก็ได้ช่วยปีนี้คราวนี้ก็เช่นเดียวกันปอเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำมอบปัจจัยถวายเป็นเก้าเป็นกันถ้าจะว่าไปก็เป็นประธานใหญ่เป็นเก้าเป็นกันใหญ่มอบปัจจัยมาอยู่ 550,000 บาทเป็นเจ้าภาพถึงสังเป็นเจ้าภาพถึงอาหารการกินสปะสปันเพราะปอเลี้ยงได้บอกว่าโอ้เอาเต็มที่ขาดโต๊ะบกพร่องอย่างบอกก็เก่งใจจำเสียดายเพิ่นบ่ได้มาห่วมแต่ตุลุงก็ทำให้ดีที่สุดในฐานะเปรียบเสมือนเป็นผู้มีพระคุณได้ส่งเคราะห์อนุเคราะห์มาก็ดูแลพอควายกันไปขอบุญบารมีเนอะบุญบารมีบุญกินบุญตานปกห่มเฮือหายวอยๆจะได้ปฏิบัติกิจต่างๆตามปกติก็ขอบคุณอนุโมทนาครับโยมปอเลี้ยงธนวัฒน์โยมแม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำมาณโอกาสนี้ตัวเนอะ เจริญปอนครูบอยเทพประสิทธิ์สาธุอนุโมทนากับครูบอยเช่นกันที่เอามโหรีปีปาดแต่เสียดายมันผิดวัน เป็นตาตุลุงนี่ตัวไม่บอกนานๆไม่บอกไว้เมินๆเพราะว่าคิวงานของปอนก็นักมันไปตัดกันก็เลยมาวันแรกของงานตอนเย็นมาเอาโหรีปีปาดมาเป่ามาเล่นเป็นกองตึงนงกองสวัสดิ์ใจ
แต่วันงานติดงานอื่นเราต้องขอขอบคุณด้วยเนอะเจริญพรขอบคุณโยมสุรัตน์เสาคำโยมตู่นี่ก็สละเวลาจากวิเวกมาห่วมกินห่วมตานตัวตุลุงตัวขอบคุณเนอะกับโยมตู่โยมสุรัตน์เสาคำที่ได้มาร่วมโมทนาบุญตัวในครั้งนี้นี่เป็นตั้งหน้าจอ FC ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันก็เดี๋ยวจะได้ไปทางบ้านทางจองทางบ้านทางจองมีไผ่พ่องจ้าที่จะอู้จะจ่ากับตุลุงเนอะก็เข้ามาได้หลายท่านหลายคนวันนี้นี่เป็นตั้งหน้าจอ Facebook ไลฟ์บ่ทั่วบ่ถึงคัดตกบกร่องขอประทานอภัยตัวทางบ้านทางจองใครฟังอยู่วันนั้นคงจะฟังจากสถานีวิทยุ โดยเมตตาท่านเจ้าอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิโจก็ได้ไลฟ์สดทั้งภาพและเสียงตลอดจนตั้ง Facebook ไลฟ์ของวัดวังสิงคำตวยได้ไลฟ์สดภาพสดๆจากในงานฮือญาติโยมทั้งหลายตวยเจริญพรเด้อแม่ครูประนอมอุ่นเรือนไว้สาเจ้าสาธุขอบพระคุณเด้อสำหรับรถเข็นบินทบาทสวยๆได้ทำรถเข็นเข็นเข้าน้ำเนี่ยจะไม่ได้ตุกได้ยากประกันประหยากข้าวก่อนก็ตานประกันวันนี้ก็กำลังทำเอาคือพระเนรได้เข็นรับบินทบาทขอบคุณตัววันงานก็มาช่วยกันก็ขอบคุณทุกท่าน ต่างบ้านต่างจองก็ไม่ได้เปิดโทรศัพท์ไปการดักปิงบินวอยเปิดอยู่หรอก ใครจะอู้จะเอ่ยตัวตุลุงก็เข้ามาเนอะวันนี้ชั่วโมงนี้ขอปบปะขอบคุณขอบใจตื่นตันใจดีอกดีใจที่ FC เป็นรายการมาได้ห่างหายจากตุลุงยังฮือความเมตตาต่อกันอยู่เจริญพรไหว้สาเจ้าพระครูจากตั้งใดบ้านชิ้นหย่อนนะเจ้าแล้ววันนั้นมาก็เจ้าบ่ได้มาเจ้าเสียงแรกคือไม่ได้มาเจ้าหืมไปฟอกไตเจ้าไปฟอกมาหยังยังเบาสบู่เขาถูเขาไม่ใหญ่ยังพ่นล่างไตไก่แนวออกมาปิ้นมาก็ฟอกคนเดียวมันกะกูเล่นบ่ได้สาธุบุญรักษาปันห่อมปันหายเด้ออยู่ดีมีสุขบ่จะดอยอ๋อพ่อกูไปมอกไดตลอดนาเนอสาธุเนอบุญรักษาเหมือนกันเจ้าสาธุบันเจ็ดยอดบ่ได้มาเจ้าไปพวกต่อยเจ้า เป็นยังบ่ได้มาส่งใจมาเอาสายต่อไปนางสาวจันคำไปไหนจ๊ะดักปิ่งวินบอยจันคำอยู่ไหม มาอวยพรหน่อยสิหลายๆท่านที่ฟังตุลุงเนอะอีปล่อยแม่วัดตุลุงจะไปน้อยจ่วยเนอะฟังอยู่เนอะอันบัดโฮบัดได้ที่หลบเพิ่นฟังได้ยินหมดตุลุงจมอีวะบ่ได้จมหูเนอะก็อู้กันไปแซวกันไปหลายท่านได้หันภาพเตบุตรเตบดาเป็นอกเป็นใจเนี่ยอย่างภาพที่กำลังฉายบ่นั่นนี่ลานวัดนี่โปรโตขึงฝ้ายเต็มปีนี้เตรียมไม้กำจะตาไว้6ชุดก้าไม้กำจะตาก้าหัวสะดอกเคราะห์ก้าอย่างต่างๆนะหมดไปประมาณ 3-4 หมื่นก่อนนะไม่ใช่ 3-400 นะเฉพาะสะตวงเครื่องสะตวงสะดอกเคราะห์บ่ได้เกือบ 20,000 นะเปิ้นแปลงงามก็เอางามๆแปลงงามๆศรัทธามาช่วยกันก็มั่งก็มันบางอย่างมันบ่ตันเพราะหัวจะตาแป้งนัก6ชุดก่อนก็ชุดเดียวก็ปวดท้องเหนื่อยล่ะนี่6ชุดก่อนตุเจ้าแฮบจะเป็น100กว่าก็ต้องบางอย่างต้องเสริมเอา
มีเกาะเอ่ยตั้งบ้านตั้งจองไปไหนกันหมดสิ่งเหนือก็ดักปิ้งเสือใต้ก็ดักปิ้งชายกลางก็เงียบปิ้งสิ่งเหนือก็มาบ่ได้สิ่งเหนือก็พาหัวเข่าโอ้เป็นจะได้กันบ่งานใหญ่ๆปีหน้าก็ปะกันใหม่ถ้าบุญยังอยู่บุญยังมีก็ช่วยกันอธิษฐานจิตภาวนาไปอย่างที่ตุลุงบอกนะสืบบนคำว่าสืบสืบไปเป็นปีเป็นปีเป็นปีปีแล้วเขาสืบมาอยู่รอดปลอดภัยมาถึงปีนี้สืบแหมไปให้มันถึงปีหน้าไปตลอดเป็นปีเป็นปีไปการสืบโหราจตานี่ก็เป็นไปตามปกติความเชื่อของล้านนาเฮาเจริญปอนมาแล้วเสือใต้ว่าจะรอยมาเป็นตัวแทนก็เลี้ยงแล้วก็ไม่เป็นดีตัวเพราะวันนั้นปื้มไม่เป็นดีไปได้มานะอ้วนม้วนนะคนนะทีนี้ยังน้อยไปลดไปชนักเพราะว่ามันงานติดงานมันซ้อนกันแต่มันก็นักแล้วนะเจ้ามันก็นักแต่มันนักมันลดกว่ากูปีเพราะว่างานมันซ้อนกูปีนี่มันจะเต็มมดเตียวแทบไม่ได้ปีนี้ตั้งเชียงไฮ้กับตั้งเชียงไฮ้ก็ไม่ได้มากันหลายกูปีนี่เชียงไฮ้จะมาเจ้ามืดก็มีติดงานก็น่ากันว่าปีนี้จำนวนมันจะลดลงแต่ก็นักอยู่ถือว่านักแต่มันจะบ้านอยู่เออขอเป็นนักตั้งลุ่มบนหรอเออนะแล้วปิกไม่ได้ปิกกี่โมงยังไม่ปิกบ่ายโมงเจ้าอันว่าจะขึ้นไปบอกข้าวก็โคดูบนไม่หาต้นก็อยู่กันเต็มเออคนมันนักเข้าหายากดูบอกเรามาก่อนได้ดีมาวันงานบ่ได้อู้ก็ดีน่าจะขอบคุณหลายๆเนอบุญรักษาเช่นกันเออปีหน้าใหม่นะเจ้าปีหน้าถ้าบุญยังอยู่บารมียังมีก็มาร่วมกันต่อไปอยู่กับเจ้าให้สุขภาพดีๆแล้วน่ากันท่านเนาะเออแล้วแต่บุญวาสนามันไปมันอยู่ที่ตัวเฮาเนาะอืมๆสาธุดูแลตัวเองดีๆสาธุเนาะแม่เด้อบุญรักษาขอบคุณบุญรักษาเด้ออยู่ดีมีสุขเจ้าขอบคุณโยมแม่ปราณีก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์มาตลอดเดี๋ยววันนี้วันเนี่ยวันนี้วันศุกร์มันผูกกัดงัวเนาะแม่เด้อไปอย่างกาดงวมเปิ้นจะงูคนเดียวเปิ้นตั้งเหนือก็กาดเจดีนี่จะเป็นอะไรเสบียงอย่าเปิ้นว่าส่งเสบียงต่างโยมจันชายแปลงหลวงโยมวิไลนวลศรีกับสาธุเจริญปอนเนอร์กำลังเข้ามาทางบ้านมีอยู่ก่อใครจะอู้ตัวตุลุงพ่องอัตวาปะกันต่างคลื่น96ก็ได้อู้ได้จากันก็ความปลื้มปีติเนาะความทรงจำดีๆที่จะเก็บไว้เป็นภาพเป็นความทรงจำที่ประทับใจถึงญาติโยมศรัทธาตลอดจนถึงตุเจ้าผู้เป็นเจ้าของงานหันญาติโยมศรัทธานบุญมากันหลวงกันหลายก็ปลื้มปีติมีกำลังบนห้องอันเนี้ยเป็นการเพิ่มเติมเสริมบุญบารมีด้วยกันกำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้ามันเนี้ยการทำงานอ๋อคน4ซา5คนนี่กำลังใจมันหมดมันอยากจะทำอย่างแต่บุญบารมีกำลังใจญาติโยมฮือกับตุลุงน่ะถึงแม้จะเน็ดจะเหนื่อยแต่เราก็พยายามนึกถึงภาพนึกถึงความตีเปิ่นมาอุปถากอุปถัมมันก็เลยหายเหนื่อยมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อพระศาสนาสนองงานของญาติโยมศรัทธานำปาเอาธรรมะมาเตศเตศนาฮือกับทุกท่านทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อตุเจ้าเจริญปอนเจ้าไว้กับเจ้า
ว่าจะคุยว่าจะได้เจ้าจ้าอวยพรอยู่ดีมีสุขเด้อวันเกิดวันนั้นนะสาธุอนุโมทนาเด้อจ้าบุญรักษาเหมือนกันเด้อจ้าให้กำลังใจเด้อนันนวลเทพเสด็จวันนั้นโอ้พี่น้องต่างเทพเสด็จผู้หลวงก้อนแล้วก็ทีมงานนำกาแฟสดจากเทพเสด็จมาเพิ่นมาบรรดามาวันพระเจ้าบรรดามาวันแรกมากินข้าวแง่แล้วมาตั้งโฮงตานกาแฟสดๆผู้เจ้าเปิ้นถวายผู้เจ้าไป2แก้วกับว่าแก้วเนี่ยป้อตอตาเป่งลึ่งสดๆร้อนๆจากเตาหรอกของพี่น้องเทพเสด็จหลายท่านเด้อตั้งเทพเสด็จนี่บะละกันถ้าเป็นเดือนสิงหานี้เพิ่นจะเอาลูกพับพ่องใบเมี่ยงพ่องซาใบเมี่ยงอย่างนี้เอามาโอ้พี่น้องสถาบัลลัมได้ฉันก็อย่าใบเมี่ยงอ่ะพี่น้องเทพเสด็จจึงจะเอามาลูกพับนี่โปรไปลำโลดพวกกะหาจู่จู่กันทีนี้ตังพระหลวงก้อนแล้วก็ทีมงานปี่ๆน้องๆ นำกาแฟสดจากเทพเสด็จมาถวายแล้วมีแม่เนี่ยคนลืมไปละปดต่ออันนั้นเปิ้นเอาเนี่ยน้ำเพิ่งตัวผักผักสปะบะผักผักหวานผักละบะแควงบะเขือนี่เอามาเป็นตะกร้าบุญเอาเหือตุลุงวะกลัวตุลุงได้กินเอาบำรุงสาธุขอบคุณหลายๆเนอะแล้วก็มีแม่เนี่ยก็น่ะสุมาแต่นะมันปึกมันคือจื้อมันบอกออกจากโดยรอแถวๆตังบ้านตุ่งปุยตังบ้านฝรั่งมูนี่ตุ่งปุยกะเปิ้นเอาผักมาผักอีแม่นี่ปลอดสารนะตุลุงนี่หรอบ่ได้เอาหยังใส่อะสารเคมีมีขี้หมูขี้ไก่ใส่ปลูกเองมาฮือพักขี้ขวงพ่องพักอันยังพ่องของกินคนเท่าไปว่ะตุลุงก็เท่าแล้วเนาะ60แล้วหรอขอบคุณนักๆเนอะตลอดตนตังยมแม่จันดีวิสุทธินันสิงห์เหนือถึงแม้นมาบ่ได้แต่ส่งใจมาพร้อมกับพัฒทหารฝากพี่นันโอมาบละสักเกือขอบคุณทุกท่านตัวเองมีแหมกอตังบ้านตังจองเวลาใกล้จะหมดแล้วใครจะอันนี้ก็เข้ามาเด้อเจริญปอนเด้อท่านนายกเจริญคำยามานายกเทศมนตรีตำบลสันพักหวานวันนั้นเปิดไปงานเปิดมากำเดียวเฮาก็จะไปกำเดียวตะผู้มันหือนะเปิ้นมาจะได้กับไปจะนั่นเนาะผู้เล่นบ่ได้เด้อเข้าจอยกันดีต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่แต่ก็ยังสละเวลามาอยู่เนี่ยน่ะนับว่าฮักกันแท้บางคนก็โอ้บ่ได้ไปตุลุกติดหั่นติดนี่ก็ว่ากันไปตามภาระหน้าที่อันนี้ติดก็ยังมาอยู่ก็ถือว่าฮักกันถือกันว่าเคารพนับถือกันอยู่มาหันหน้าหันตากันก็ยังดีเป็นกำลังใจเนอะขอบพระคุณกับท่านนายกเจริญคำยามาเดียววันที่25จะไปทรายวันเนอะขอบคุณตัวเองสุภชัยปิงไม่ใช่ไม่ยอมเนี่ยก็ภาษาอังกฤษนี่มันอ่านยากน่ะน่ะหนก่อนบ่ห้ามบ่เฮียนนะมาประเด็นนี้ประเด็นใครคร่องรู้สิฟูดฟิตฟอร์ไฟไอไอยูยูเนี่ยเอาต่างบ้านมีอยู่ก่อนต่าง Facebook เปิ้นไหลกันเข้ามาโลกต่างบ้านมีไหมถ้ามีก็อู้เข้ามากริ่งกริ่งกลางกลางเข้ามาจะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก้อยสุวรรณกัสสปะบัณฑิตขึ้นเวทีต่อเหลือแถม3ผูกก่อนตาน้อยองคำตาน้อยองคำตอนนี้เต่าเป็นคนแล้วนะกำลังม่วนเดี๋ยวก็ติดตามฟังกันก็จะพยายามเอาธรรมะเนอะ
มาเป็นของขวัญทดแทนบุญคุณเอาเสียงตุลุงเนี่ยเด้อมาทดแทนบุญคุณพ่อมียังจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ตีญาติโยมศรัทธามีฮื้อกับตุลุงก็เอาเสียงธรรมบางวันก็เน็ดเหนื่อยบางวันเสียงก็อาจจะแหบจะแห้งไปก็ขอสุมาอภัยตัวอย่างแต่ว่ากระโลดประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนตัวที่วัดพญาจุมปูตำบลจุมปูอำเภอสารพีแต่ว่านี่เพิ่นมีพิธีมีงานทำบุญอายุวัฒนมงคล60ปีเหมือนเดียวกันของท่านพระครูพิทักษ์วีรคุณเจ้าคณะตำบลจุมปูเจ้าอาวาสวัดพญาจุมปูวังมัจฉาพญาจุมปูน่ะแต่ว่าตุลุงก็ได้รับนิมนต์ไปเป็นผู้ฮ้องขวัญกำเมืองฮ้องขวัญกำไทยพร้อมใบสีสู่ขวัญถามว่าตุลุงฮ้องได้กะฮ้องได้แต่มันจะม่วนบ่ม่วนก็ว่าไปหำยังก็เคยทำเปิดขอไม่ละกำขอไปฮ้องขวัญเจิญขวัญนะเพิ่นวันนี้มีพิธีสืบชะตาหลวงเนาะใครอยู่ละแวกนั้นก็ไปห่วงเปิ่นแล้วก็งานพระราชทานเพลิงศพมหาเถระอุบาจารย์วัดเนี่ยปลายก็พระราชทานเพลิงศพวันที่24วัดศาลาอุบาเจ้าอุบาอินตาวัดศาลาคือตรงป่อพระครูพิพิธบุญญาภิรัตน์ก็วันที่24ซึ่งเป็นมหาเถระผู้มีอายุภาษาอายุกาลนักอุบาวัดเนี่ยปลายนี่90ปลายอุบาอินตาวัดศาลาใน80ปลายแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีมหาเถระอุบาอาจารย์วัดปะเพ่งก็90ปลายที่ตายก็ตายไปเผาไปเนาะที่อยู่ก็อยู่ไปพระเจ้าตุเจ้าพระนายประตายนะมันเป็นไปตามสังสารวัฏเป็นไปตามวัฏสงสารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ต้องว่ากันไปก็ไปร่วมโมทนาไปร่วมทำบุญกุศลเนอะก็เปิ่นร่วมส่งวิญญาณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ตัวทางบ้านตึมบ่มีไผเนาะดับปิงบินวอยวันนี้มีสัก 3-4 สายก็ทางบ้านทางหน้าจอมาอยู่เรื่อยๆโยมพี่จงรักมีงาน กำลังเข้ามาชมขอบคุณนะพี่เนอะสำหรับเครื่องไตรยตาลช่วยงานตุลุงจนผ่านพ้นไปด้วยดีถ้ามีก็เข้ามาเนอะทางบ้านทางจองในช่วงต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายเหลือแต่เมื่อกี้วันเนอะปีพุทธศักราช2566ก็จะจากไปเปลี่ยนไปเป็นปีพุทธศักราช2567แต่ญาติโยมทั้งหลายปีกระต่ายยังอยู่เนอะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนปั้งเป็นอย่างก็ปีงูใหญ่ยังไม่ใช่แต่เนอะปีเกิดปีเปิ้งนี่เปิ้งจะไปเปลี่ยนกันปุ้นเดือนเมษายนปีใหม่ปุ้นนะตุลุงเคยนำเสนอเคยเล่าให้ฟังละว่าเกิดปี67เหมือนกันบางคนเกิดเดือนมกราแต่ยังเป็นปีกระต่ายบางคนเกิดเดือนพฤษภาเป็นปีงูใหญ่เพราะปีใหม่ไทยเปิ้นยึดเอาเดือนเมษายนเป็นหลักเนี่ยเป็นความรู้แห่งอันหนึ่งเด้อบางคนเปิดปีเดียวกันแต่ปีเปิ้งคนละตัวก็จำไว้ให้เข้าใจตามนี้ปีเปิ้งหรือปีนักสัตว์ยังใจเป็นปีเถาะอยู่จะไปเปลี่ยนเป็นปีมะโรงงูใหญ่ใจเป่ายีเมาสีไส้มุนะปุ่นหลังจากวันที่16เมษายนถึงจะเปลี่ยนปีนักสัตว์ไปนั่นก็ปีใหม่ไทยปีสากลปีสากลนี้1มกราเพิ่นถือเป็นปีพ.ศ.แต่ถ้าปีเกิดปีเปิ้งไปเปลี่ยนเอาปุ่นเดือนเมษาปุ่นเจริญพรเด้อจันสีพรณบงสากราบไหว้สาเจ้าสาธุขอบคุณนั่งๆเด้อจันเด้อได้เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วย
บริจาคปัจจัยป่ายปอก็มาช่วยงานตัวขอบคุณบุญรักษาเนอะอยู่ดีมีสุขตัวอยู่มาอภัยตัวที่แรกเพิ่นจะสืบจะตาทำบุญลูกสาวรับปริญญาตัวขอแสดงความยินดีตัวเนอะอาจารย์เนอะแต่ว่าวันที่1มกราเนี่ยโอ้มันหนาแน่นหนาแน่นอย่างพ้อง1ญาติโยมจะมาวัดพ้อง2ก็ต้องบิณฑบาตต้อนรับปีใหม่ยกยอดไปแห่สักวัน2วันถือเป็นการทำบุญปีใหม่ไปตัวเนอะวันนั้นปลามานิมนต์เพิ่นจะทำบุญ1มกราก็ตุลุงนี่ตัวเป็นเกลียวนะทางบ้านมีแฮมอยู่ก่อถ้าบ่มีก็จะได้ล่ำได้ลากันเนาะเวลาก็หมดลงพอดีเนาะวันนี้ชั่วโมงนี้หลังจากที่ห่างหายจากญาติโยมไปเป็นเทพรายการวันนี้สดสดร้อนร้อนจากเตาในวังเนาะก็ได้มาอู้มาจ่ามาอนุโมทนาขอบพระคุณขอบคุณพระมหาเถระครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาที่ได้มีเมตตาต่อตุลุงต่อเรากับผมเป็นอย่างสูงยิ่งนะที่ได้บอกแต่ต้นเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์เสียสละเวลาร่วมในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล60ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่16 17วันนี้ได้มาอู้มาจ่ามาขอบคุณกับทุกท่านเวลาก็หมดลงพอดีเนาะตุลุงขอนำรายการจากไปก่อนเนอะปะกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ขอความสุขสวัสดีอยู่ดีมีสุขจงบังเกิดขึ้นครับทุกท่านแม่นตันตหลายมีความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดอันเป็นไปโดยจอบตามตำนองครองธรรมแล้วไซขอความดำริความคิดนั้นจงสำฤทธิ์จงสำเร็จผลกับทุกรูปทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านแถมครั้งหนึ่งเนอะขอนำรายการจากไปก่อนปะกันใหม่วันต่อไป